มาดูในส่วนของสำนักงานนโยบายสาธารณะมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์ครับเขาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศนะครับในโครงการที่ใช้ชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตวระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขาปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่1ประจำปี2567ครับ เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับสำนักงานนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศโครงการการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งที่1ประจำปี2567ณโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมน ทิลารีลาเกรียงศักดิ์รองที่กรบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานีเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีคณะทํางานเข้าร่วมประชุมที่โรงแรม CS ปัตตานีและผ่านระบบออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น50คนนะครับท้งนี้เนื่องด้วยสถาบันนโยบายสาธารนณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสดำเนินโครงการ พัฒนานะครับดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอ,อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันภในวัยรุ่นใน33อำเภอจังหวัดชา,ายแดนใต้โดยมีดรอตฟียานิมะอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดรสาพิยานิมะอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ว่าสถาบันนโยบายสถาขอไปครับสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการจากสอสอสอเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าวและสืบเนื่องมาจากพิธีลงนามของ13องค์กรในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง คันวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ที่กําหนดวาระจังหวัดชายแดนใต้ไร้คันวัยรุ่นภายในปี2570เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ณโรงแรมคริสตัลภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินง,งานหลักจากสำนักงานอยากสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของสอสสนั่นเองนะครับ โดยมีตัวแทนผู้มีอำนาจได้มีการร่วมลงนามก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดฉดนภาคใต้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12ศูนย์นาวไมที่12ยะลาจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งจาก พิธีลงนามดังกล่าวก็ได้นําไปสู่การพัฒนาโครงการระยะที่3ขึ้นโดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอเป็น,นกลไกร่วมหนุนเสริมการดําเนินงานขับเคลื่อนประเด็นคันวัยรุ่นของังหวัดชฉยแดนใต้บูรณาการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มาจากส่วนราชการ6กกระทรวงหลกักก็ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต่อแผนงาน5ด้านหลักคือการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์การดูแลด้านสวัสดิการการจัดการความรู้และการวิจัยทั้งนี้โครงการก็ได้จัดเวทีในระดับจังหวัดมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น3ามครั้งด้วยกัน และสำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเสนอความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคณว,วุฒิสสสในการดำเนินงานของโครงการในระยะ6เดือนแรกจากระยะเวลาของการดำเนินงานทั้งหมด18เดือนโดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและบรรยายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยอาทิดรชาติวุฒิวังวนพอสํานักสองสสสได้กล่าวถึงการสนับสนุนของสสสต่อประเด็นโครงการพชอและคันวัยรุ่นใน3ามจังหวัดชายใต้ศาสตราจารย์แพทยหญิงสุวรรณเรืองการณนเศรษผู้ทรงคุณวุฒิสสสซึ่งได้บอกเล่าถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการขับเคลื่อนคันวัยรุ่นโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์วิวัตรโรจนพิทยากรได้ชี้แนะก้าวขยับในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขคันวรุ่นในประเทศไทยภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ยังได้มีการมอบประกาศสนยบัตประกาศผลการนําเสนอแผนพอชอ,อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคันอีกด้วยนะครับ เอาลครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เขาก็ได้นะครับลงทุนลงแรงลงทุนด้วยลงแรงด้วยนะครับนะฮะได้รุมสมองกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีนะครับของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของเรานับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยทีเดียวนะครับ